ถานการณ์เอลนีโญยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านในอำเภอพิมายลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวบ้านสูบน้ำทำนาปรังทำให้น้ำมูลบางจุดแห้งขอดจนเห็นสันทรายกลางแม่น้ำระดับน้ำมูลช่วงฝายยางบ้านขามใต้ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาลดลงอย่างรวดเร็วบางจุดน้ำแห้งขอดจนเกิดสันดอนดินทรายและกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กกลางลำน้ำมูลน้ำมูลที่ลดลงอย่างรวดเร็วสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากชาวบ้านสูบน้ำไปปลูกข้าวนาปรังเป็นจำนวนมากแม้ว่าก่อนหน้านี้ชลประทานมีประกาศขอความร่วมมือให้งดใช้น้ำทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมผลผลิตเสียหายจึงทำให้จำเป็นต้องปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งทดแทนแม้ว่าจะเสี่ยงขาดน้ำก็ตามขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะยาวนานประมาณครึ่งปีส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะร้อนแล้งและฝนตกน้อยประชาชนควรสำรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำค่ะ